เก็บกันเลยจ้ะงามแห่งครับดอกกำลังพอดีเลยเนาะว่านวัสิมาเบิงกับรถสเตอร์เบิร์ดครับดอกงามแห่งครับยังเห็นไปเหลืออยู่เนาะจ้ะเห็นละงบมูเกาเนาะจ้ะสองจูมครับอือจูมดอกงามเนาะจ้ะดอกนี่ดอกจูมเลยครับสวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องลูกป่านาพญาแม่ยายเลยครับซีเกาซีไม้ผู้เขามาติดตามรับชมยูทูบโลกครับเจ้ามันนี่ก็มาพบพ่อกันครับบ่าวนั้นกับเจ้าก้อยคือเก่าครับสวัสดีจ้ามาพ่อกันคือเก่าจ้ะพี่น้องกับพ่อเขาปลาละฮักเก็บเพชรคือเก่าจ้ะแต่ดูไม่ช่วงกันจ้าสิมาเห็นยังกันจ้าแต่กันเลยจ้าไปครับพ่อแม่พี่น้องไปรุมไปชมกันครับมันนี่มาพ่อกันเจ้ามันนี่กับเสาร์วันพฤหัสบดี20มิถุนายนปีพ.ศ.2567ครับไม้มันนี่ก็มามองเก่าครับพี่น้องมาปลาบ้านน้องเมฆตำบลเด่นคาเพื่อบนทะเลจังหวัดบนคือเก่าครับก็ไปส่วนไปชมกันครับพี่น้องว่ามื้อนี้สิได้เฮ็ดหยังกันแน่ครับช่วงนี้เฮ็ดก็เริ่มบ่ายเริ่มห่างครับช่วงนี้เป็นเฮ็ดเหลี่ยมห่างๆครับก็ไปลุ้นนํากันครับว่าสิได้สิมานกันบ่ครับไปครับแดงนะแดง3ดอกแรกครับพึ่งน้ำอ้อยจ้ะพึ่งน้ำอ้อยครับจะเป็นอีกพันนึงเนาะสกอยพันนี้สีออกสีน้ำตาลครับดอกงามจ้ะบางคนเพิ่งเกินเฮ็ดเพิ่งเอียงก็สักหน่อยเพิ่งเขาหอมเนาะแต่ก็บ้านอันเดินเป็นเฮ็ดเพิ่งม่องม่องดำครับเพิ่งน้ำอ้อยดำเพิ่งหวานครับบ่แม่นเพิ่งอันเขากำพึ่งเขากำจ้ะพี่น้องแท้เห็ดเพิ่งหวานครับลังจ้ะพี่น้องโอ้แต่ละดอกเนี่ยแดงนะจ้ะเห็ดจะห่างให้ได้จ้ะพี่น้องช่วงนี้เฮ็ดช่วงนี้ก็ห่างแห้งครับพี่น้อง3สิอย่างหาเห็นแต่ละดอกครับแต่เฮ็ดแดงเฮ็ดดินก็ยังห่างครับพี่น้องเฮ็ดเผิงเฮ็ดอันนี้ห่างแห้งครับช่วงนี้ก็ยังคันมีเฮ็ดยังออกใหม่ครับเฮ็ดละงอกออกใหม่ของหันกับเบิดละครับยังคันมีเฮ็ดยังออกมาต่อครับพี่น้องผลฝ่าก็ตกอยู่ครับแดดก็แดดครับเฮ็ดบ่ทันออกครับวันนี้ก็เลาะหาไปเรื่อยครับพี่น้องดูน้ำกันยาวๆไปเรื่อยครับบ่สิได้เฮ็ดพ่อแกงบ่ครับมื้อนี้ดอกจูมันครับเพชรแดงนาจูมงามนี่เนาะเฮ็ดรอบนี้ก็ทิมช่วงเฮิงเนาะสักหน่อยจ้ะถึงคาไล่ครับอื้อดอกเห็ดอันนี้จ้ะดอกจูมันครับจะเห็ดเป็นดอกดอกแห้งไปเลยเนาะจ้ะดอกงามไหมครับดอกเฮ็ดพี่น้องเป็นเกิดบ่หลายเนาะดอกสมบูรณ์ครับจ้ะเฮ็ดข้าวไข่ครับจูมนี่แม่งกินเนาะ
ดอกนี้เปื่อยพอสมควรจ้ะบ่ใหญ่หนูเจอพี่น้องเพิ่งคาลายครับเพิ่นมาหนาดแม่นบ่ดอกเนาะใช่อื้อแล้วจะดอกกันจ้ะพึ่งคาลายครับใหญ่ฮั่นจ้ะแต่ว่างามอยู่เนาะดอกงามเนาะจ้ะดอกนี่ลังงามเลยจ้ะเห็นละงอกมูเกาเนาะจ้ะสองจูมจ้ะจูมหน่อยก็จูมใหญ่เนาะสองจูมครับจูมนี่แอบใหญ่จ้ะนี่สามจูมปะจ้ะจูมนี่นี่เนาะแมงกินครับจุกนี่ลงมาเบิ่งเฮ็ดคอนก็ดอกเทาเบิร์ดครับพี่น้องดอกรุ่นสุบครับรุ่นล้างเขียวแล้วครับรุ่นนี้ดอกหลายเติบครับแต่ว่าก็ที่ยังสุบได้อยู่ครับเก็บเอาไปสุบครับสิออกแต่เฮิงครับพี่น้องออกได้แต่ช่วงเฮ็ดละโงกออกวังซองซ้ำมือวังหันครับนี่ดอกได้เอาบ่ได้ก็สิเก็บออกครับรอบหน้าให้เพิ่นเกิดใหม่ครับดอกก็ยังสุบได้อยู่ครับดอกได้อันนี้ก็พุครับแมงกินแมงเพิ่นจ้อดอกเป็นค้อนแค่นหินครับอันนี้มองเก่ามาว่านเลยน้องสกอยจ้ะมาว่านนี่ก็ได้จูมหนึ่งครับดอกนี้บ่เห็นเนาะมาว่านเพิ่นเป็นไผบ่เนาะคือบ่เห็นสิเป็นไผนะจ้ะพี่น้องโอ้เป็นไข่คือเก่าแต่อยู่นี่มาว่านนี่เป็นไข่หน่อยเนาะก็เลยโป๊กไว้ครับ
ลงมาหารอเบิงทั้งปลาย่างหน้าครับเมื่อเช้านี้รออยู่ปลาเถิงครับลงมาเบิงเฮ็ดปลาย่างครับสิมีเฮ็ดย่างออกแน่ครับพี่น้องเฮ็ดกลางห้างครับช่วงนี้มาสองเบิ่งเฮ็ดเผิ่งแดงขาสันโป๊กไปแต่เมื่อก่อนพุ่นเนาะอู้ผีดอกหนึ่งสกอยพี่เด็กเอาดอกนี้ก่อนก็ได้แม่งกินครับโอ้ยพี่น้องพุ่นพุ่นมันทางนั้นมันมองโป๊กไหวบ่สะกอยมันมองโป๊กไหวอุ้ยงามแม่งครับกําลังงามเนาะเป็นจุ่มเลยเนาะเก็บกันได้จ้ะงามแม่งครับดอกกําลังพอดีเลยเนาะว่านว่าสิมาเบิ่งก็รถสเตอร์เบิร์ดครับก็เลยบ่ได้มามามื้อนี้ก็ดอกกําลังพอดีเนาะจ้ะก็ออกอยู่เรื่อยเนาะจ้ะออกไปเรื่อยๆครับสองสามมือไม่ลองเบิ่งแบบพอได้เก็บอยู่เนาะจุ่มนึงครับว่ามันเฮ็ดแดงรังแตกเนาะคือการก็เฮ็ดแดงล้างแตกแห้งครับแต่ว่าล้างเพิ่นสิบ่หลายเนาะจ้ะมาเห็นอยู่นี่คือ 3-4 ดอกอยู่เนาะแดงแบบงามจ้ะนี่แต่จูมกำลังงามเลยครับสองดอกครับดอกนี้สามเนาะซึ่งสูงมาจากเนาะดอกใหญ่กันจ้ะถึงกับเตาครับดอกหนึ่งดอกจูมันครับจูมน้อยจ้ะสองจูมครับยังเห็นไปเหลืออีกเนาะดอกง่ายๆจ้ะกำลังจูมเลยอ
ดอกงามเองครับดอกน้อยเพิ่นเนาะเดี๋ยวข้ามค่ะมีทั้งดอกบานดอกเถาดอกจูมเนาะจ้ะเฮ็ดออกไปเรื่อยครับจูมเพิ่นจ้ะเอาล่ะครับพ่อแม่พี่น้องก็คือสิได้หาลายอวยเมื่อครับนี่ก็สิได้ไปส่งของครับนี่ก็เป็นเวลาสิหาโมงนะครับก็สิได้ไหวออกเมื่อครับเลาะปลาย่างลงมาเลาะปลาย่างกับหมานอยู่ครับพี่น้องหมานเป็นเห็ดเปิงแดงขาสันเห็ดเปิงแดงขาสันเห็ดตับเต่าครับสิได้ขึ้นไปปิดชิบเถิงครับพออยู่นี่แมงหองดังแห้งครับเอาละครับพ่อแม่พี่น้องก็ได้เวลาเดินทางกลับบ้านครับมาสรุปยอดใดยอดหมานกับซอกอยครับมื้อนี้จ้าเบิ่งผลงานกันจ้ะพี่น้องมื้อนี้ว่าแต่สิบ่มานมานคือเก่าจ้ะมื้อนี้ได้จนเต็มกระตาจ้ะก็ได้เป็นเฮ็ดผึ่งแดงขาสันจ้ะพี่น้องแดงขาสันแดงข้ามจ้ะเฮ็ดผึ่งตับเต่าเฮ็ดเลงโงกจ้ะเฮ็ดผึ่งขาลายเฮ็ดผึ่งน้ำอ้อยเนาะเฮ็ดผึ่งดำจ้ะพี่น้องเฮ็ดผึ่งขาสันนี่ก็ไปพอเอาไปตามเอาหมู่นึงจ้ะพี่น้องเฮ็ดกันยังบ่ทันเกิดหลายเด้อจ้ะเกิดห่างๆจ้ะพี่น้องแต่ใครแน่เนาะเฮายังไปพอไปตามเป็นหมู่อยู่จ้ะก็ถือว่ายังได้ยังมานจ้ะพี่น้องตานี้เป็นเฮ็ดบดคอนเนาะบ่าวนัดได้พอคอนนึงจ้ะพอได้สูบจ้ะพี่น้องก็ได้พอได้สูบอยู่จ้ะมื้อนี้ก็ถือว่ายังมานจ้ะจ้าพ่อแม่พี่น้องท่านใดชื่นชอบมาคลิปนี้ก็อย่าลืมไปซักกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อสิบ่พลาดคลิปใหม่ๆจากวรรณกสาวก้อยจ้ะสำหรับคลิปมื้อนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้แล้วจ้าไว้ทุนกันคลิปหน้ามื้อหน้าจ้าสวัสดีจ้าเอาละครับพ่อแม่พี่น้องสำหรับคลิปมื้อนี้ก็ถือว่ายังหมานอยู่เนาะสกอยหมานกลุ่มเมื่อวานอยู่ครับก็แล้วแต่มือครับพี่น้องล้างมือมาหากับบ่หมานเนาะล้างมือกับหมานครับเฮ็ดนี่ก็ออกบ่ทันหลายครับพี่น้องออกเป็นบางหม่องบางหมายเฮ็ดก็ออกห่างๆครับพี่น้องเห็นบ่าวนัดใดนี่ก็ซ้ำสิได้เนาะสกอยก็หาจนว่าครับหาหลายหม่องครับพี่น้องหม่องละดอก2ดอกครับเก็บเล่มไปเรื่อยกับมานเต็มตาครับมื้อนี้เอาละครับสำหรับคลิปมื้อนี้ก่อนจบคลิปบ่าวนาก็ต้องขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้อง FC ทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมครับขอบคุณทุกกำลังแรงใจทุกคอมเมนต์ทุกไลค์ทุกแชร์นะครับสำหรับคลิปมื้อนี้ผิดพลาดประการใดก็ต้องขอโทษขออภัยพ่อแม่พี่น้องไว้นำครับก็ไว้ทะลุนำการคลิปใหม่มื้อใหม่ครับพี่น้องสำหรับคลิปมื้อนี้ก็เป็นคลิปของวันที่20มิถุนายนปีพ.ศ.2567ครับหมายมื้อนี้กับป้าบ้านน้องเมกตำบลคาเพิ่มบุญทริกจังหวัดอุบลคือเก่าครับก็ไว้ทะลุน้ำกันคลิปใหม่มื้อใหม่ครับพี่น้องสำหรับคลิปมื้อนี้ก็ต้องขอตัวลาพ่อแม่พี่น้องเดินทางกลับบ้านครับปอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องลูกปานอาพญมัยครับ